ือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ยาวที่สุดเท่าที่นานเล่นมานะคะแต่ว่าโอเคเราโชคดีที่แบบว่ามันเป็นการรวมคือมันเป็นการรวมตัวของสองค่ายนะคะซึ่งถ้าเมื่อประมาณแบบ20หรือ30ปีนี่มันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็พอมาวันนี้เราได้บอกว่าร่วมมือกันทำงานร่วมกันเนี่ยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องดนตรีเนี่ยมันไม่มีคำแดงไม่ควรมีง่ายไม่ควรแบบทุ่มสิ้นนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่รักดนตรีรักเสียงเพลงเราเป็นคนที่จะทำงานร่วมกันได้แล้วก็พอมาร่วมงานก็น้องๆเขาอาจจะมีความเกรงกันบ้างนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าน้องๆทุกคนน่ารักมากถ้าได้ทำงานกับคนที่เป็นฝั่งท้ายเป็นแบบอะไรคือเราก็จะอยู่ในห้องของเราอะนะแต่ว่าพอมาร่วมกันเราร่วมงานกันเนี้ยคือเขาก็จะเป็นคนที่บอกว่าหอมน้องทุกคนเลยน่ารักมากๆนะคะชื่นชมเลยน้องๆ RS ทุกคนนะคะคนที่บอกว่าน่ารักมากแล้วก็ตั้งใจมากด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับหลายคนบอกว่าทุกคนเนี่ยหน้าเหมือนเดิมสตาฟเหมือนตอนออกมาแล้วบ้างโอเคอืมในก็ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่าถ้าเราทำงานอยู่ตรงข้างหน้าแบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองจากข้างในด้วยนะคะก็คือว่าโอเคเรื่องการออกกำลังการมีวินัยการกินการอะไรทุกอย่างที่นัทเชื่อว่ามันมีผลแล้วก็ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลมาให้จนถึงทุกวันมันจะมีโมเมนต์กับย่อยขนาดเลยไปหอมแก้มเขาไปหอมแก้มเป็นไวรัลเลยค่ะพี่เป็นตัวแทนของทุกคนที่อยากทำเราเสียสละใช่ไหมครับพี่เนี่ยเป็นเสียสละเป็นตัวแทนในการหอมแปลว่าเสียสละเหรอสละใช่ไหมพี่ออยเสียตรงเหมือนกันพี่ออยของปื้มพี่ธนาเนี่ยก็มีน้องเขามาบอกอะไรเงี้ยค่ะแต่น้องน่ารักมากน่ารักมากก็แกล้งเขาแหละเพราะแต่แรกบอกกับพี่นาบอกกับมอสเดี๋ยวพี่ขึ้นเพลงนี้นะคือเราอยู่ด้วยกัน4คนใช่ไหมแต่ว่าออยก็จะอยู่ขอบนอกแล้วที่นาออกไปเนี่ยก็ต้องรีบครับหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าเพลงที่นาแล้วบอกมอสเดี๋ยวพี่ออกไปตรงนี้มอสก็ผลักออยเข้ามาใกล้ๆพี่นิดนึงนะแต่ไม่ได้บอกให้เขาล็อกนะเขาบอกผลักมาใกล้ๆนิดนึงนะเดี๋ยวพี่จะหอมออยอะไรเงี้ยทางพี่ออยก็เกือบจะร้องเพลงไม่ถูกกันนะครับพี่ออยไม่ตอบไม่ได้ใช่จริงเขินแบบเขินจริงๆเราเขินไหมครับตัวเราเราเหรอใช่แบบที่ห้าของเราไม่เขินไม่เขินได้เห็นคลิปเห็นแบบเยอะมากคนส่งมาให้ที่นายเยอะมากเลยแล้วก็บอกเออแต่ก็น่าเขาก็น่ารักนะเขาก็น่าหอมไปเขาก็พูดกันเฉยๆกันว่าแบบเขาแบบเป็นงานจีอ๋อขอบคุณมากเลยหลังเวทีมีการคุยเขาก็คุยอะไรกันที่นาบ้างไม่มีค่ะก็หลังเวทีพอจบงานปุ๊บก็มีถ่ายรูปรวมกันแล้วก็ก่อนกลับบ้านก็มีถ่ายรูปแบบแล้วทุกคนนักร้องทุกคนก็จะถ่ายรูปคู่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็โพสต์แบบว่าของพี่แล้วในไลน์บอกรักแล้วก็ใช่แล้วบอกรักไอซีบอกรักไอซีไม่หรอกนะที่นาเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่แบบมันไม่ได้เครียดนะมันเป็นคอนเสิร์ตที่เหมือนกับว่ามันเป็นปาร์ตี้สังสรรค์แล้วก็มารวมตัวแล้วก็มาแบบมาทำความรู้จักแล้วก็มาอะไรนะเขาเรียกอะไรพี่กระชับสองคนต้องเข้าไมตรีอะไรเงี้ยระหว่างสองค่ายอะไรเงี้ยนะคะก็มันเป็นอะไรที่ดีมากๆซึ่งเราทำงานเองที่เนี่ยเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยก็ต้องแบบว่าน่าจะเอ็นจอยกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะถือว่าต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยครับประวัติศาสตร์ต้องซ้ำเอ๊ะหรือเราต้องซ้ำอีกไหวไหมคะซ้ำอีกทีได้สิหน้าถ้าเกิดมีหน้ามีอีกก็ได้ครับถ้าปีหน้าพร้อมแต่ว่าที่นาจะต้องพร้อมตัวเองทำตัวเองให้พร้อมก่อนสำหรับสิ้นปีนี้เพราะสิ้นปีนี้เดี๋ยวที่นาจะมีโชว์ไหมคะเป็นที่คอนเสิร์ตเดียวคอนเสิร์ตเดียวสิ้นปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขอเวลาพักประมาณ 2-3 วันเพราะว่านี่ตั้งแต่คอนเสิร์ตเราไม่ได้หยุดเลยคือแบบนอนน้อยมาก
็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวอีก2วันปุ๊บเราก็ต้องกลับเข้ารูทีนเดิมแล้วก็คือการเข้ายิมออกกำลังกายคุมอาหารอะไรของเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นการคัมแบ็คคอนเสิร์ตเดียวในรอบโอ้น่าจะ5ปีมั้งนอกจากนะเพราะว่าหลังจากมี20ปีแล้วก็มีพัฒนาคิงดอมก็อันนี้จะเป็นอันที่3จริงๆแฟนๆเขาเรียกร้องก็จริงๆแล้วเนี่ยแพลนนี้มันมีมาเป็นปีแล้วล่ะแล้วมันก็มีติดช่วงโควิดช่วงอะไรมันก็เลยแบบเลื่อน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 มาเรื่อยๆแต่ว่าถึงปีนี้น่าจะได้ชมกันแน่นอนค่ะเป็นคอนเสิร์ตสุดปีใช่ค่ะมันพิเศษอะไรก่อนยังไงบ้างถ้ามีความพิเศษก็ต้องไปดูแล้วต้องบอกกับตินาว่ามันพิเศษยังไงแล้วก็มันต่างยังไงเพราะว่าในส่วนของตินาแล้วเนี่ยในทำงานอะไรก็แล้วแต่นะก็พยายามเต็มที่อยู่แล้วคนเห็นว่าเออแต่ละโชว์ว่าที่นาออกมาเนี่ยที่นาก็พยายามที่จะแบบถึงจะไม่ใช่เป็นคอนเสิร์ตเดียวของที่นาเนี่ยที่นาก็อยากให้มันมีความใหม่มีความอะไรที่มันต่างจากทุกโชว์ที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่าแป้งหรือว่าอะไรเนี่ยคืออย่างครั้งเนี้ยคือพูดง่ายๆที่นาซ้อมเยอะมากนะเพราะว่าเราต้องการให้ท่าเต้นมันมีแตกต่างคือเปลี่ยนท่าแล้ว 90% เนี่ยคือจะเป็นท่าใหม่อาจจะมีเก็บท่าไอ้ที่เป็นท่าจำแต่ละเพลงนอกนั้นนี่คือเปลี่ยนใหม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้แบบการฝึกซ้อมแล้วก็การบอกว่าใช้ร่างกายเยอะหรอครับเป็นที่เยอะมากพอสมควรการดูแลพี่นาในวัยต้องทำยังไงไปถึงจะเป็นได้ 100% เนี่ยมันไม่ใช่ทำวันนี้แล้วทำได้แล้วเราจะบอกว่าพี่นาเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยพี่นาก็เข้ายิมอาทิตย์ละ 2-3 วันพี่นาคาร์ดิโออยู่ที่บ้านอาทิตย์ละ6วันครั้งละชั่วโมงทุกเช้าตื่นมาสิ่งแรกกินกาแฟเสร็จปุ๊บขึ้นเครื่องคาร์ดิโอชั่วโมงนึงเลยแล้วก็ขอบคุณมากที่มีซีรีส์ให้พี่นาดูระหว่างชั่วโมงหรือถ้าไม่งั้นมันคงตายแน่ๆเลยทุกวันอาทิตย์ละ6วันพี่นาจะขึ้นเครื่องเดินเราคิดว่าเราแก่ได้ไม่ได้ค่ะอายุเพียงตัวแรกเราไม่เท่าเดิมเราต้องบอกว่าเราจะทำยังไงให้เราแบบว่าโตขึ้นโดยที่เป็นคนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีสุขภาพที่ดีที่เราเน้นคุณภาพมากกว่าเพราะที่นายคิดว่าการอายุมากอะสมัยนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดถึงแล้วเรามาดูเรื่องการดูแลสุขภาพดีกว่าที่นายให้ความสำคัญแบบนี้มากกว่าไม่มีใครหนีได้การอายุมากใช่ไหมเราก็เคย15เราก็เคย20เราก็เคยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะดูแลตัวเองให้แข็งแรงให้สุขภาพดีแล้วก็มีความสุขอันนี้ที่นายคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญคือเราไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่แค่ภายนอกนะที่นายคิดว่าถ้าเรามีความสุขเราแข็งแรงข้างในแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาตอนนี้เราแบบเป็นรับภายนอกเหรอครับภายนอกดูแลยังไงบ้างตินาเชื่อว่าหลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าตินาเป็นคนดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กนะคะเรื่องผิวพรรณอันนี้ตินาให้ความสำคัญมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผิวการดูแลความสะอาดผิวการอะไรอย่างเงี้ยและตินาต้องบอกเลยตินาเป็นคนที่เข้าคลินิกน้อยมากนะคะตินาเป็นคนที่น้อยมากๆอ่ะง่ายๆคือเราจะเน้นการดูแลสุขภาพผิวมากกว่าอาหารการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะทำอะไรกับหน้าเราแล้วเนี่ยซึ่งอาเชื่อว่านักทุกคนก็ต้องให้ความสำคัญว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าอย่างเราเซฟหุ่นสตาร์ทหุ่นอย่างเงี้ยไปหุ่นก็ไม่ได้สตาร์ทมากนะมันก็ยังมีเป็นช่วงๆแต่ว่าอย่างที่บอกตินาไม่ได้โฟกัสว่าตินาจะต้องผอมเพราะว่าตินาผอมมากไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่เด็กแล้วนะคะถ้าผอมมากปุ๊บหน้าตินาจะไปก่อนตินาให้เน้นความสำคัญของการมีเชฟมากกว่าเราต้องมีเชฟเป็นผู้หญิงเราต้องมีแบบเราต้องมีเคิร์ฟมันต้องมีอะไรนิดนึงแล้วก็ต้องสุขภาพดูเฮลตี้ได้ความสำคัญตรงนั้นมากกว่าตินาทำหมดแล้วหรือคอนเสิร์ตนี้นะครับแขกรับเชิญอะไรครับอันไหนนะไปปีอะครับแต่รับเชิญคนมาขนาดก็ต้องรอชมกันว่าจะเป็นใครจะมีดีลคนที่เราไปหอมแก้มไหมครับไม่รู้ต้องรอชมจะมีแบบว่าท่านที่สุดเนี่ยครับจะมีแบบก็ต้องรอชมไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันมีที่อยู่ในหัวเราอยู่แล้วเรียกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละคะการเตรียมงาน
เป็นฟังก์ชันอะไรนะการเปลี่ยนงานได้กี่คอนเสิร์ตตอนนี้ก็คือมีการวางภาพของโชว์เรียบร้อยนะคะแล้วก็การเลือกเพลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าปีนี้มันมีคอนเสิร์ตเยอะมากแล้วก็คนที่ดูแลตรงนี้เขาก็ส่วนใหญ่เขาก็ทำตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าแผนล่วงหน้านิดนึงแล้วก็มีการบ้านก็ทำส่วนของตินาตินาก็ทำในการบ้านในส่วนของตินาคือการดูแลสุขภาพเองให้แข็งแรงเพื่อที่จะโฮโชว์ได้3ชั่วโมงเพราะว่าปกติเนี่ยคอนเสิร์ตถ้าเป็นคอนเสิร์ตเดียวเนี่ยเราต้องอยู่ให้ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะแล้วก็ให้รู้ว่ามันคือมันจะค่อยๆมาเป็นตามแต่ว่าโอเค5เดือน4เดือนจะต้องทำอะไรอะไรเงี้ยที่น่าจะเป็นคอนแทนตัวเองแบบนี้มากกว่าอันนี้ต้องไปดูดีเทลทั้งหมดด้วยตัวเองใช่ค่ะเขาวันเดียวได้วันได้แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเห็นว่าต้องฟังคอนเฟิร์มไปทีปลายปีแน่นอนปลายปีค่ะเจอกันนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันนะให้ไงนะคะเคล็ดลับในการดูแลดื่มน้ำเยอะๆนะคะที่นาพยายามดื่มน้ำเนี่ยวันหนึ่งประมาณเกือบ2ลิตรนะประมาณ2ลิตรถ้าได้มากกว่านั้นก็ดีนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ว่าบางทีมันก็ไม่มีประโยชน์ก็มีบ้างคนเราอย่าไปตึงเกินไปที่นาคิดว่าทุกอย่างเราต้องบาลานซ์กันให้ดีๆอย่างเช่นเรื่องอาหารการกินที่นาชอบกินของทอดอย่างเงี้ยที่นาอาจจะแบบว่าโอเคของที่เราชอบของที่ดีกับสุขภาพตัวเองเราต้องบาลานซ์กันให้ดีๆนะคะแล้วก็การพักผ่อนการนอนการออกกำลังกายที่นาคิดว่าเราต้องจัดสรรเวลาตรงนี้ให้มันดีๆแล้วก็อย่างที่บอกที่นาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องผิวมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นาจะไม่นอนเครื่องสำอางที่นาจะดูแลผิวบำรุงผิวเพราะเราเป็นคนผิวแห้งเราก็ต้องแบบใช้อะไรที่มันค่อนข้างที่จะเข้มข้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอให้เจอกันนะคะ